สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Lady ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับพวกเรา3คนนะคะเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนทเอวิตราค่ะโยค่ะเรนรดาค่ะค่ะส้มเรียนันค่ะค่ะเรา3คนก็ดำเนินรายการวันนี้นำสิ่งดีๆมานำเสนอนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายแต่ว่าคุณหนุ่มๆก็ดูได้นะคะใช่เพราะรายการของเราเนี่ยสำหรับผู้หญิงและสำหรับผู้ชายที่อยากเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นฟังแล้วดูดีจังเลยวันนี้นะคะในช่วงของบิวตี้มีอะไรมานำเสนอกันบ้างคะ Lady Beautyวันนี้นะคะมีเรื่องธรรมดาที่อาจจะถูกมองข้ามไปแต่เป็นสาเหตุของความเหี่ยวย่นของคุณผู้หญิงกลัวต้องจับหน้าเลยนะจับหน้าเลยนะเหี่ยวเนาะ9เรื่องด้วยกันที่อาจจะมองข้ามค่ะในช่วง Lady Beauty ค่ะค่ะสำหรับช่วง Lady Fashion นะคะมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วค่ะว่ามีไอเทมชิ้นไหนบ้างเครื่องประดับตกแต่งหรือว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนบ้างที่ผู้หญิงเราทุกคนควรจะมีเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเฉยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกได้เลยแล้วก็อยู่เหนือกันเวลาใช้ได้ตลอดมีอะไรบ้างนะพี่นัทคราวที่แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแต่แน่นอนทุกคนจำด้วยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะช่วงนี้ช่วงแรกเรามาอัปเดตข่าวคราวกันบ้างดีกว่านะคะในช่วงของ Lady News ค่ะปกตินะคนเราปัจจุบันเนี่ยก็จะใส่ใจตัวเองน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงไม่ว่าจะรถติดต้องไปทำงานตื่นแต่เช้าหรือไม่ว่าเราจะกินอาหารเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่บอกว่ารีบๆหน่อยอาหารจังฟู้ดก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้วันนี้นะคะหาเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากคุณผู้ชมกันได้ทั้งงานแล้วก็ได้สุขภาพกันด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่านะพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่ละอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยส้มก็ได้บอกว่าพี่แนทกับพี่โยถามออกกำลังกายไหมเราควรจะออกกำลังกายในการยกของถูกต้องไม่ใช่ฝืนแรงเสียดทานก็เลยน้ำหนักก็เลยนำวิธีการแต่งบ้านมาฝากย้ายโซฟามาฝากค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการออกกำลังกายค่ะที่เราสามารถทำเองกันได้ถ้าเกิดเราตั้งใจเราสามารถทำเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายคุณผู้ชมบอกก่อนว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดโรคอ้วนด้วยเหนื่อยง่ายแขนขาไม่กระชับสะโพกใหญ่อยากเป็นแบบนั้นกันป่ะไม่อยากไม่อยากใช่ไหมแต่ก็ขี้ออกกำลังกายเหลือเกินเล่าเลยละกันค่ะอย่างแรกแค่คุณตั้งใจก็ทำได้แล้วนะคะการเคี้ยวบำบัดค่ะคือการเคี้ยวข้าวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเคี้ยวเนี่ยนะคะคือเคี้ยวคำละอย่างน้อยประมาณ10ครั้งอ่ะ10ครั้งคือปกติเราเคี้ยวอ่ะแบบ 4-5 คำอย่างเงี้ยเนาะเราก็กลืนแล้วถูกป่ะด้วยความรีบด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยเหมือนค่อยๆเคี้ยวคำละ10ครั้งเพราะมันจะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะคะแล้วก็เหมือนช่วยให้เราแบบทานข้าวให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยเขาบอกว่าถ้าเราทานข้าวไม่ละเอียดนะแล้วก็รีบๆกลืนเนี่ยค่ะกระเพาะมันก็จะทำงานหนักในการย่อยแล้วมันก็ไม่ดีแล้วก็ทำให้เราอ้วนได้ด้วยอีกอย่างนึงอ่ะคนที่เขาเคี้ยวช้าๆมันจะดูผู้ดีไงมันก็จะดูแบบดูสวยๆและยิ่งกว่านั้นค่ะการที่เราค่อยๆเคี้ยวนะให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนเนี่ยมันทำให้เรามีจังหวะการกินที่ช้าลงเราก็จะทานอาหารได้น้อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเพราะว่าสังเกตว่าคนที่ทานอาหารเร็วๆเนี่ยค่ะก็จะกินทีเยอะๆแต่คนที่ทานไปดูทีวีไปหรือทานไปคุยไปเอ๊ะทานไม่หมดจานก็อิ่มแล้วก็อาจจะทำให้ป้องกันในเรื่องของความอ้วนได้ด้วยเนาะแล้วก็ดีต่อลำไส้แล้วก็เพาะอย่างที่พี่แนทบอกแต่อย่างที่ทราบมาอย่างส้มเนี่ยคือเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันด้วยไงแต่สมมติว่าพอเราเคี้ยวข้าวถ้าเราเคี้ยวเร็วเหมือนเคี้ยวข้างใดข้างหนึ่งเป็นประจำพอเคี้ยวเร็วเขาบอกว่าหน้ามันก็ไม่เท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพยายามเคี้ยวช้าๆแก้มสองฝั่งมันก็จะเท่ากันแต่คือก็ไม่ได้แบบอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยอะไรอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนี่คืออย่างแรกในการเคี้ยวบำบัดนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะพี่แนทครั้งที่แล้วพี่แนทบอกว่าอยากจะเดินใช่ปะจะจอดรถไปนี่ใช่ไหมเรากลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมนี่ต้องมีการเดินมาบอกกันค่ะการเดินเนี่ยนะคะคือเป็นการเดินที่เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดค่ะพี่นายคิดถูกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จอดรถไว้ที่นี่เราเดินกลับบ้านไม่แต่ประเด็นคือเมืองไทยมันมีเรื่องของอากาศร้อนแล้วมลพิษเยอะไงเราอาจจะขาล่ำสันแข็งแรงนะคะแต่ว่าเราอาจจะปอดโดนควันพิษจากรถเนี่ยทำให้เราป่วยได้ถึงแม้ช่วงนึงจะมีในช่วงของการรณรงค์ให้ขี่จักรยานไปทำงานแล้วก็มีเหมือนกับเป็นไบซ์เคิลเลนแต่ว่าโอ้โหด้วยอากาศบ้านเราอย่างที่พี่แนทว่าขี่ไปเช้าๆนี่ไม่ทันถึงออฟฟิศนี่เหงื่อท่วมแล้วนะคือด้วยถนนอาบน้ำใหม่เลยอาบน้ำใหม่เลยนะคะอ่ะแต่ว่าการเดินออกกำลังกายนะคะไม่ใช่ว่าจะให้พี่นัทเดินจากนี่แล้วค่ะ นะไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าง่ายๆเลยค่ะคุณถ้าเกิดทำงานออฟฟิศเนี่ยก็ไม่ต้องขับรถออกไป ก็เดินออกจากออฟฟิศไปทานข้าวหรือถ้าคุณแบบอยากจะไปช้อปปิ้งก็ใช้เวลาในการช้อปปิ้งเป็นการเผาผลาญร่างกายด้วยเหมือนกันคือถ้าพี่นัทเดินจากที่นี่กลับบ้านเนี่ยจะไม่ใช่เดินออกกำลังกายแล้วค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการเดินทรมานกายคือถ้าเราอยากจะไปทำธุระเนี่ยแล้วมัน
ใกล้ๆก็ใช้วิธีการเดินดีกว่าที่เราจะนั่งรถประจำทางนะคะนี่มันก็เวิร์กกว่าค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาวิจัยมาค่ะวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะเดินอย่างน้อยนะฟังดีๆ 1,900 ค่ะเขาถึงมีเครื่องที่วัดก้าวเดินของเราไว้ที่ข้อมืออันนี้ของจะเป็นไอเทมคลาสสิกที่ต้องติดตัวด้วยนะพี่แนทอันนั้นไม่คลาสสิกเพิ่งมีเพิ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ยุคนี้ต้องมีแล้วไงเดี๋ยวนี้ต้องมีแล้วเพราะว่าเราจะต้องเดินให้ได้วันละ 1,900 เพราะว่าที่ส้มไปสิงคโปร์ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าคือคนที่นั่นน่ะเขาใช้วิธีการเดินเยอะกว่าการที่เขาจะใช้รถไงเพราะว่าด้วยความที่เขามี MRT รอบเกาะถูกมั้ยคะคนก็จะเดินมากแล้วเห็นมั้ยที่นั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นรถแล้วก็เหมือนต้นไม้มันก็จะดูแบบน่าเดินไปหมดมลพิษควันก็ต้องอะไรเงี้ยคนก็เลยใช้วิธีการเดินดีกว่าการที่จะนั่งรถสาธารณะแล้วก็จะผอมด้วยไม่ค่อยอ้วนใช่นะคะต่อค่ะการเกรงก็ช่วยได้เหมือนกันเกรงอะไรคะเรานั่งแบบนี้เนี่ยนะคะเกรงคือถ้าสมมุติคุณทำงานแล้วแบบใช้สายตามากๆเกรงคือ1คุณสามารถเกรงกล้ามแขนหรือต้นแขนตรงเนี้ยได้นับ1 2 3 4 5 6 7พี่นัทเกรงอยู่เรารู้เลยพยายามฝึกอยู่นับ1ถึง10เกรงต้นแขน2จากนั้นก็เกรงต้นขาสลับกัน1ถึง10เหมือนหลักของไทเก๊กเลยอ่ะไทเก๊กเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่พวกผู้สูงวัยเขาชอบมากมันดูเหมือนไม่ได้แบบเหงื่อออกมากมายนะมันดูเหมือนค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆแต่ว่ามันใช้การเกรงและจริงๆมันก็คือใช้พลังมากด้วยเหมือนกันที่เขาบอกว่าเกรงหน้าท้องก็ช่วยได้นะมันจะช่วยให้บอกว่าหน้าท้องมันดูแบบกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องดูกระชับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโยคะไงพี่นัทค่อยๆเลื้อยค่อยๆเยื้องย่างแต่ว่าเหงื่อออกเยอะมากใช่นะคะก็นี่ก็เป็นจริงนั่งสมมติส้มพูดไปพี่นัทก็เกรงอย่างนี้ได้หน้าท้องไปจริงๆพี่ก็เกรงทุกวันนะพี่เกรงอยู่บนส้นสูงอันนะคะก็เป็นวิธีการที่ช่วยในการที่ให้ร่างกายมันกระชับสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะคุณควรที่จะแกว่งแขนด้วยคือถ้าเรานั่งปกติเนี่ยนะมันก็เหมือนกับแบบเราเหมือนมันสบายเกินไปคนที่จะแกว่งแขนนะคะแกว่งตอนไหนตอนนั่งเหรอคะจ้ะตอนนั่งนะอย่างนี้นะแกว่งวันละ15นาทีก็ได้คือถ้าเกิดนั่งโต๊ะทำงานสบายๆเนี่ยนะมันอาจจะดูสบายเกินไปไม่ออกกำลังกายคุณอาจจะนั่งหรือเดินก็ได้แกว่งแขนสัก15นาทีเหมือนแบบเหมือนเป็นการยืดกล้ามเนื้อหรือระหว่างนั่งรอรถไฟฟ้า BTS อะไรอย่างนี้เหรอคะแต่ช่วยดูคนข้างๆนิดนึงช่วยดูคนข้างๆนิดนึงแบบบางทีอยู่เนี่ยทำงานออฟฟิศไงคะแล้วรู้สึกว่าเบื่อก็อาจจะออกมาบิดอะไรขี้เกียจอะไรอย่างงี้แล้วก็แกว่งแขนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะพี่แนทนี่ไงเรารายการครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งแกว่งไปคุณผู้ชมคะวันนี้เลดี้แฟชั่นวันนี้นะคะขอดูรายการเราอยู่อันสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจค่ะคือจริงๆเราก็ต้องหายใจอยู่แล้วนะมันจะมีชีวิตได้ยังไงจริงป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าการออกกำลังกายโดยการหายใจมันช่วยในการล้างพิษได้ค่ะโดยง่ายๆเลยค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ใช่พึดออกมาเดียวแล้วมันก็เหมือนหลักการทำสมาธิอะค่ะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจให้เต็มอิ่มใช่ก็คือเหมือนหายใจเข้าแล้วหายใจออกก็นับ1ก็เหมือนคล้ายๆการทำสมาธินี่แหละแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะช่วยในการล้างพิษด้วยทำได้ง่ายนะคะหมดแล้วใช่ไหมเซตอนหมดแล้วค่ะง่ายนะโอ้ยแค่นี้เองนะมีไม่กี่ทำได้อยู่ในแทรกไว้ในชีวิตกิจวัตรประจำวันของเราได้เลยทำเรื่องหายใจก่อนเลยง่ายสุดหายใจก่อนเลยนะคะระหว่างนั่งรอแฟนก็หายใจช้าๆไปอาจจะทำให้รู้สึกใจเย็นด้วยถ้าไม่รู้แฟนเราไม่หายใจนี่อาจจะไม่เจอแฟนอาจจะไม่เจออันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายที่คุณสามารถทำได้โดยเริ่มจากที่ตัวเองค่ะช่วงหน้าจะไม่แก่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่กลัวช่วงหน้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดา9เรื่องที่คุณผู้หญิงอาจจะมองข้ามกันไปนะคะแต่ว่าเป็นสาเหตุของการทำให้ผิวแก่ก่อนวัยแล้วก็รอยเหี่ยวย่นด้วยสักครู่เดียวค่ะWisdom Lady กลับเข้าสู่รายการ Wisdom Lady นะคะในช่วง Lady Beauty ค่ะวันนี้นำเรื่องธรรมดาที่อาจจะถูกมองข้ามกันไปแต่เป็นสาเหตุของการทำให้ผิวร่วงโรยแล้วก็เหี่ยวย่นอาจจะก่อนกว่าวัยด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคนเราก็ผู้หญิงเราอาจจะใส่ใจกันเฉพาะแค่การดูแลผิวหน้าการทาครีมบำรุงการออกกำลังกายหรือว่าการแต่งหน้าเมคอัพเพื่อให้เราดูสวยขึ้นแต่ว่าเราก็มองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเหี่ยวย่นได้โดยไม่รู้ตัวอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยค่ะพี่แนทลูกอมทอฟฟี่และของหวานทั้งหลายแปลกมากชอบนะคะผู้หญิงทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าขนมลูกอมเนี่ยนะคะ
มีส่วนประกอบที่มีน้ำตาลเยอะมากแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับรอบเอวอ๋อคือนอกจากว่ามันทำให้เราดูอ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นก็จะดูแก่คือมันอย่างนี้ค่ะหลักการทำงานของมันก็คือว่าถ้าน้ำตาลในร่างกายมีมากเกินไประดับเลือดในระดับน้ำตาลในเลือดมีสูงเกินไปเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งมันจะเป็นตัวไปทำร้ายคอลลาเจนแล้วก็พวกอีลาสตินในผิวอีลาสตินก็คือ เหมือนกับความยืดหยุ่นของผิวความยืดหยุ่นของผิวที่มีการสานถักทอกันอย่างละเอียดแต่ว่าถูกกระบวนการไกลเคชันเนี่ยค่ะไปขัดขวางไว้อาจจะทำให้อีลาสตินเนี่ยถ่างมากขึ้นคอลลาเจนลดลงผิวก็เหี่ยวนั่นเองน้ำตาลในเลือดเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ผิวเรามันตึงๆใช่ไหมคะใช่นอกจากจะเป็นภัยร้ายต่อรอบเอวไม่งั้นจะใส่ชุดนี้ไม่ได้แสดงว่ายังมีคอลลาเจนเยอะอยู่นะคะรอบเอวไม่มีห่วงยางนะคะอย่างที่สองค่ะคือวิ่งออกกำลังกายมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายมากเกินไปนะคะแต่วิ่งออกกำลังกายมากเกินไปเพราะอะไรคะโดยเฉพาะในผู้หญิงอายุ40ค่ะการวิ่งออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า runner's faceค่ะอ๋อทำไมคะหน้ามันโดนกระแทกลงมาเงี้ยมีสิ่งที่เรียกว่าแรง G อาจจะต้องในเชิงฟิสิกส์นิดนึงแรง G เนี่ยค่ะคือเวลาที่เราวิ่งวิ่งวิ่งขยับขยับนึกออกไหมคะผิวก็ขยับขยับหน้าเราก็จะขยับ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 อันนี้มันคือการที่เราถูกกระแทกกระแทกกระแทกมันกระแทกแล้วทำให้หน้ามันหย่อนคลอยตามแรงถูกต้องแล้วก็การออกกำลังกายแบบนี้ในเฉพาะคนอายุเลข4ขึ้นไป40ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายในเรื่องของระบบหัวใจด้วยการหายใจด้วยนะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องก็คือไขมันใต้ผิวหนังจะออกมากเกินไปนั่นเองการวิ่งออกกำลังกายมากเกินไปก็คือเบิร์นออกไปเพราะว่าความเต่งตึงความสวยงามหรือแม้แต่เอาง่ายๆหน้าอกผู้หญิงก็มีไขมันเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันถูกเบิร์นไปมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้หย่อนคล้อยนะคะผิวก็เหมือนกันรู้นะเนี่ยดีนะที่เราวิ่งน้อยที่เราวิ่งน้อยดูดีนิดนึงจริงๆแล้วไขมันนะคะมันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้คุณดูแก่หรือดูอ่อนกว่าวัยเพราะว่ายังสังเกตดูคนผอมๆมากๆหลายๆคนก็จะดูแก่กว่าวัยเพราะว่ามันดูซูบซีดซูบซีดแห้งตอบดูตอบเขียวย้อนดูไม่มีน้ำมีนวลแต่ถ้ามีไขมันมากไปก็จะดูอ้วนดูโทรมเร็วใช่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพอดีพอดีใช่นะคะอย่างที่สามก็คือปลอกหมอนผ้าฝ้ายเป็นกันทุกบ้านแน่ๆเลยเพราะว่าปลอกหมอนผ้าฝ้ายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นลองคิดดูน้องส้มพี่แหนว่าเรานอนทั้งคืนสมมติถ้าเรานอนตะแคง8ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะนอนตะแคงถ้ามันมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นนั่นหมายความว่ามันจะดูดความชื้นจากผิวเราไปด้วยผิวเราก็จะขาดความชื้นหน้าก็จะแห้งใช่หน้าก็จะแห้งนะคะทางที่ดีแนะนำให้เป็นผ้าไหมหรือซาตินแพงนิดนึงแต่นอนสบายกว่าด้วยใช่แล้วอย่างนึงก็คือมันจะลดการเสียดสีด้วยเพราะอย่างผ้าฝ้ายก็คือมันจะมีความเสียดสีเยอะกว่าผ้าซาตินหรือผ้าไหมเพราะว่าผ้าซาตินกับผ้าไหมเนี่ยมันจะลื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูถลอกอะไรพวกนี้ก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะอย่างที่4ก็คือเลือกเมคอัพที่ไม่แมชกับใบหน้ายังไงคะยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าสักแต่จะประโคมเข้าไปสีสันอะไรประโคมเข้าไปหลักการแต่งหน้าจริงๆแล้วก็คือทำให้ผู้หญิงดูสวยดูอ่อนกว่าวัยแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกผิดเลือกสีไม่เข้าเลือกส่วนผสมไม่ดีหรือว่าใช้ของที่ไม่มีคุณภาพนะคะสูตรที่ใช้เศษเครื่องสำอางหรืออะไรพวกนี้ที่ไม่รับกับใบหน้าไม่แมทช์กับใบหน้าตรงนี้ก็ทำให้คุณผิวเหี่ยวกว่าวัยได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะแต่งออกมาแล้วดูแก่แทนที่จะดูสดใสดูผิวสวยอะไรพวกนี้นะคะค่ะอย่างที่5ดริ้งมากเกินไปอันนี้ได้โปรดดริ้งแบ่งรังนะฮะดริ้งแบ่งกันเลยนะคะนะคะถ้าเกิดเป็นสาวสังคมนะคะต้องออกงานสังคมบ่อยๆสังสรรค์ผิดปกติมากกว่าปกติไม่ใช่ผิดปกติสังสรรค์มากกว่าปกตินะคะการที่จะต้องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือมีส่วนทำให้ผิวเหี่ยวเหมือนกันเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทำให้คุณเข้าห้องน้ำบ่อยอุ้ยแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนเนี่ยค่ะดื่มบ่อยมากแล้วสูบบุหรี่ด้วยอันนี้เล่าให้ฟังจากแต่ก่อนเนี่ยหน้าแบบเหมือนตึงอ่ะพอสูบบุหรี่นะเราก็ทานเหล้าบ่อยหน้าเหี่ยวอ่ะหน้าเหี่ยวเร็วกว่าคนสังเกตจากเราและเพื่อนเพื่อนจนแบบดูมีตีนกาดูมีอะไรที่เยอะกว่าเราจนเพื่อนต้องหยุดค่ะลดซะเพื่อความงามของเราเองใช่แล้วเขาก็เลยหยุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่ากินมันเลยเพราะมันทำร้ายสุขภาพมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะควันในนิโคตินก็ทำร้ายผิวตรงๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เสียบุคลิกด้วยตรงนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดยิ่งดื่มมากยิ่งเข้าห้องน้ำมากก็เสียน้ำเยอะแน่นอนเลยคือเป็นตะกะปกติเนาะพื้นฐานเสียน้ำเยอะร่างกายเสียน้ำผิวเหี่ยวนะคะอย่างที่6ค่ะทำงานที่มีแต่ความเครียดสาว working woman อาจจะมองว่าความเครียดหรืองานที่เครียดนิดๆหรือเครียดบ้างมันเป็นความท้าทายอยากจะเอาชนะความเครียดนั้นอยากจะเอาชนะภาระอันหนักอึ้งอันนั้นนะคะแต่
แต่ว่าการที่ทำแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยจะทำให้คุณได้โรคเครียดกลับมาเป็นเพื่อนนะคะโรควิตกกังวลเรื้อรังแล้วก็ฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะคะก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งมากเกินไปและก็เช่นเดียวกันไปทำลายคอลลาเจนในผิวความเครียดนอกจากจะทำลายคอลลาเจนอย่างที่บอกแล้วก็คือทำให้เสียเขาเรียกอะไรเสียสุขภาพจิตด้วยหน้าตาไม่สดใสไม่สดชื่นก็ไม่สวยใช่ดูแก่นะคะ อย่างที่7ก็คือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวนอนดึกเดี๋ยวนอนเช้าเดี๋ยวนอนหัวค่ำเดี๋ยวนอนเย็นงั้นรีบกลับบ้านไปนอนเลยนอนเร็วไปนอนเร็วไปถ้าพี่แนทจะกลับบ้านนอนเลยต้องนอนเวลานี้ทุกวันเพื่อปรับร่างกายคือนอนให้เพียงพอเนี่ย8ชั่วโมงนอนให้เพียงพอแล้วก็ควรจะนอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะเพราะจะได้ไม่มีช่วงเวลาไม่มีช่วงทางของเวลาที่เราตื่นเพื่อเผาผลาญพลังงานนานกว่าปกติเกินไป4ทุ่มถึง6โมงเช้าแอบรู้มานะคะนอนเร็วตื่นเช้าดีกว่าที่จะนอนดึกตื่นเช้านะคะอย่างที่8แล้วค่ะไดเอทคนที่ไดเอทโดยเลือกกินเฉพาะอาหารไขมันต่ำอย่างที่เมื่อกี้น้องส้มพูดไปก็คือเรื่องของไขมันหลายๆอย่างก็คืออย่างพี่แนทว่าไขมันเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณดูเต่งตึงสดใสมีหน้าอกมีน้ำมีนวลแต่บางคนเนี่ยค่ะเลือกที่จะกินเฉพาะอาหารไขมันต่ำเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอ้วนแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยค่ะก็คือวิตามินหลายๆตัวที่ละลายในไขมันก็จะไม่ถูกละลายในไม่ถูกละลายในร่างกายเราก็จะขาดวิตามินตัวนั้นผิวพรรณก็ไม่สดใสนะคะแล้วก็จะทำให้ขาดไขมันตัวจำเป็นที่อาจจะสามารถบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังแล้วก็พวกเซลล์ใต้ผิวหนังได้ด้วยนะคะอย่างสุดท้ายอยู่แต่ในห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืนไม่เจออากาศไม่เจออากาศจริงๆใช่ไม่เจออากาศจริงๆอากาศแห้งๆเย็นๆแบบนี้ค่ะจะทำให้ผิวแห้งกร้านแล้วก็หลุดลอกเป็นขุยนั่นเองอันนี้ก็คือ9วิธีเขาเรียกว่า9อย่างธรรมดาที่ถูกเราก็พอจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องระลึกอยู่เสมอด้วยแล้วกันนะคะอันนี้คือเรื่องดีๆที่คุณสามารถทำได้วิธีการเลี่ยงความแก่ก่อนวัยช่วงหน้ามาทำตัวให้สดใสนะคะแบบเหนือการเวลากันบ้างดีกว่าไอเทมดีๆที่ควรมีค่ะ Wisdom Lady Wisdom Ladyเข้าสู่ช่วง Lady Fashion นะคะคราวที่แล้วพูดกันถึงไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนควรมีเก็บเอาไว้เป็นชิ้นที่มันดูเรียบๆแต่ว่าสามารถเอามา mix and match กับอย่างอื่นให้มันดูมีสไตล์เก๋ไก๋ได้นะคะซึ่งคราวที่เราพูดไป5ชิ้นด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่เหนือการเวลาใช้แล้วไม่มีวันเฉยนะคะคือวันนี้พี่แนทมีหนังภาคต่อมาใช่มั้ยคะคราวที่ทวนก่อนมีอะไรบ้าง5ชิ้นนะคะอันแรกคือ Little Black Dress หรือว่าชุดดำเข้ารูปนะคะใส่ได้ทุกโอกาสอันที่2เสื้อเชิ้ตแบบผู้ชายสีขาวคลาสสิกมากนะคะอันที่3คือคาร์ดิแกนผ้าแคชเมียร์หรือว่าเสื้อคอเต่าก็ได้อันนี้4เสื้อเทรนช์โค้ทอันนี้5คือยีนส์นั่นเองนะคะสำหรับคราวนี้มาต่อกันเลยนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะนาฬิกาข้อมือแบบผู้ชายที่คลาสสิกมากๆมันเป็นยังไงคะพี่แนนค่ะนาฬิกาผู้ชายเลยค่ะคุณน้องเดี๋ยวอธิบายก่อนว่านาฬิกาผู้หญิงเราเนี่ยมันมีแฟชั่นมีเพชรพลอยนั่นนู่นนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแฟชั่นแฟชั่นฤดูกาลนี้มาเปรี้ยวจี๊ดฤดูกาลนี้มาหวานใช่มั้ยคะแต่ว่าอะไรที่มันเป็นคลาสสิกเนี่ยมันอยู่ตลอดกาลมันไม่เหมือนแฟชั่นนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะผู้หญิงเรามีความต้องการมากแต่นาฬิกาผู้ชายค่ะผ่านไปสัก10ปี20ปีก็ยังเหมือนกันนะคะแบบบางคนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาให้มรดกลูกชายเป็นนาฬิกาข้อมือฟิลิปปาเป้ฟิลิปปาเป้หรือบางคนอาโรเล็กซ์ก็ดีที่ยี่ห้อที่เราพอจะรู้จักกันอยู่บ้างเนี่ยนะคะก็เรียกว่าให้เป็นเหมือนมรดกเลยก็ถือว่าเป็นของมีค่าอย่างนึงสำหรับคุณพ่อแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าที่มาของนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในอดีตการนะผู้ชายเนี่ยใช้นาฬิกาพกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ เริ่มมีกิจกรรมคือออกล่าสัตว์แบบผู้ชายบ้างเนี่ยก็เอานาฬิกาพกเนี่ยมาผูกที่ข้อมือ แต่ทีนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เลยมีบริษัทนาฬิกาเขาก็เลยผลิตเป็นนาฬิกาข้อมือเลยสำหรับผู้หญิงซึ่งก็นิยมเฉพาะผู้หญิงนะคะคือไม่ค่อยนิยมในผู้ชายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผู้ชายมองว่าอุ๊ยมันผู้หญิงไปมั้ยอ่ะไม่ชอบอะไรเงี้ยจนกระทั่งช่วงสงครามโลกเนี่ยแหละค่ะสงครามโลกนี่เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงเรื่องของแฟชั่นด้วยผู้ชายที่ออกไปไปรบเนี่ยคนพบว่าโอ้โหเวลาจะยิงปืนรัวๆเนี่ยนะจะมานั่งดูนาฬิกาพกมันก็ดูไม่ค่อยถนัดก็คนพบว่านาฬิกาแบบผู้หญิงคือรัดที่ข้อมือเนี่ยมันดูใช้งานได้ง่ายกว่าก็เลยนำมาใช้และตอนในช่วงสงครามนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ผู้ผลิตนาฬิกาเนี่ยทำนาฬิกาข้อมือของผู้ชายออกมาและมันก็อยู่คงทนยาวนานมาจนถึงตอนนี้ดังนั้นนะคะพูดง่ายๆว่านาฬิกาข้อมือคลาสสิกแบบผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายขโมยเราไปนะคะวันนี้ถ้าจะดีกว่านั้นเราเอาคืนโดยการที่เราเนี่ย
ไปขโมยหรือขอยืมของแฟนให้เขาซื้อให้ดีกว่าขอยืมมาเลยก็ได้นะจะได้ดูเป็นผู้หญิงแบบไม่สูบเยอะยืมมาใช้เลยนะเพราะว่านาฬิกาแบบผู้ชายที่มันดูคลาสสิกนะคะมันโดดเด่นมันทำลายกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะแล้วมันก็ดูคาดไม่ถึงแต่มันจะดูนุ่มนวลถ้ามันอยู่บนข้อมือผู้หญิงนะก็ยืมมาใช้ได้เลยรับรองว่าจะดูมีสไตล์กว่าใครและไม่มีวันเฉยแน่นอนนะคะอันที่สองนะคะรองเท้าเอาบัลเล่ส้นแบนรองเท้าบัลเล่ก็คือใช่ส้นแบนราบนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ข้างหน้านะมันจะเป็นแบบเหมือนปิดหน้าเท้าแล้วก็มีโบเล็กๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆมันเป็นรองเท้าบัลเล่เลยนะคะแล้วก็มียี่ห้อที่ผลิตออกมาอันแรกคือ Capezio กับ Repetto สองอันนี้เป็นบริษัทของอเมริกาที่ทำรองเท้าบัลเล่ให้นักเต้นบัลเล่อยู่แล้วเขาก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำให้มันใช้ในชีวิตจริงบ้างก็เลยทำเป็นรองเท้าที่เป็นหนังแก้วนะคะแล้วก็เป็นพื้นราบเนี่ยออกมาใช้ใส่เดินทั่วๆไปดาราทั้งหลายอย่างออดรีย์แฮปเบิร์นก็ใส่ในภาพยนตร์ซึ่งก็ทำให้มันใช้งานได้จริงเนาะถามว่ารองเท้าบัลเล่ส้นแบนเราควรจะมีเก็บเอาไว้เพราะว่ามันสามารถที่จะไปใส่ได้ในหลายๆโอกาสนะคะแล้วก็โด่งดังมาตั้งแต่ปี1950แล้วมันควรจะมีไว้ในกรณีไหนบ้าง1เดินที่สนามบินคิดดูลากกระเป๋าจะต้องไปขึ้นเครื่องบินจะทันไม่ทันเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะสามารถวิ่งได้ง่ายกว่ารองเท้าส้นสูง4นิ้วถูกไหมคะ มันก็ควรจะมีเก็บเอาไว้มันสบายโดยเฉพาะเราเดินทางบนเครื่องบินนานๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะและนะคะนอกจากนี้ช้อปปิ้งมีเซลล์มิดไนท์เซลล์ลดราคาเราต้องไปต่อสู้สงครามระหว่างผู้หญิงแย่งชิงเสื้อผ้า ที่เซลล์อยู่ในกระบะเนี่ยควรจะมีรองเท้าแบบนี้ดีกว่าใส่ส้นสูงเพราะมันไม่ถนัดในการทำสงครามนะคะยิ่งไปกว่านี้ค่ะถ้าคุณอยู่บนผืนทรายนะรองเท้าส้นสูงไม่ไปได้กันได้ดีกับทรายแน่นอนอันนี้ก็จะง่ายกว่านะคะแล้วก็ตอนขับรถใช่ไหมคะดังนั้นก็ขอบคุณนะที่มีรองเท้าส้นแบนแบบนี้มาให้ช่วยชีวิตผู้หญิงให้รอดพ้นจากพื้นที่อันขรุขระดีไหมนะคะอาจจะเป็นไอเทมที่หยกอาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ต้องมีสักคู่นะต้องมีเยอะมากเลยเป็นคนชอบใส่รองเท้าส้นเตี้ยต้องซ่อมสูงแล้วไงแสดงว่ามีแล้วมีแล้วหยกต้องรีบไปซื้อพี่ต้องสูงถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะพี่แนทว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ในการเดินทางในสนามบินหยกจะเลือกไปก่อนเวลาเอาแต่บางทีมันดูเป็นความเหมือนเราไม่ตั้งใจพยายามสวยมากมาดูมีเสน่ห์แบบสบายๆนะคะอันต่อมาค่ะรองเท้าคัตชูส้นสูงแบบคลาสสิกสีดำหรืออะไรแบบนี้สูงๆเนี่ยชอบคือต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่ารองเท้าคัตชูแบบคลาสสิกนะส้นสูงเนี่ยถามว่าปกตินะเราอาจจะอยากใส่แบบส้นเข็มสีแดงแบล็คมันดูเซ็กซี่ก็จริงแต่บางทีมันก็ไม่เหมาะมั้งถ้าจะใส่ไปเจอแม่แฟนหรือไปสมัครงานถูกไหมคะแต่รองเท้าคัตชูส้นสูงสีดำเนี่ยแหละค่ะมันดูเหมือนเป็นผืนผ้าใบว่างๆที่คุณจะใส่ชุดเปรี้ยวๆก็ได้ใส่ชุดทางการก็ได้ชุดเรียบร้อยมันก็สามารถเรียกว่าเหมาะกับหลายๆโอกาสด้วยก็ต้องยอมรับนะคะว่าส้นเข็มสีแดงแปลดอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกโอกาสหรือว่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกชุดนะคะอันต่อมานะคะกระเป๋าเริ่ดWow. อันนี้แหละ อันนี้แหละ กระเป๋ารอดๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราไปซื้อกระเป๋าที่เรียกว่ามันเป็นแฟชั่นสีจี๊ดจ๊าดเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวฤดูกาลใหม่ออกมาอันนี้ก็จะเฉยไปแล้ว แต่ถ้ากระเป๋าเลิศๆที่มันคลาสสิกเนี่ยเรียกว่าคุณแม่ใช้แล้วเบื่อส่งต่อให้คุณลูกได้อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วนะยี่ห้อดังๆก็จะเป็นแบบChanel Hermes นะคะหลุยส์วิตตองนะคะก็จะเป็นทรงแบบสปีดี้อะไรเงี้ยที่มันอยู่ได้ยาวนานบางทีก็รุ่นแม่ใช้มาจนถึงรุ่นนี้บางอันเนี่ยออกมาตั้งแต่ยุค50อย่างนี้มาจนถึงณวันนี้ก็ไม่มีคำว่าเชยและที่ต้องบอกว่าเราควรซื้อกระเป๋าดีๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าด้วยใช้แล้วเบื่อไปขายต่อได้บางคนก็นิยมเก็บหาซื้อของมือสองที่เป็นเป็นของสะสมด้วยนะคะก็เรียกว่าคุ้มค่าที่จะซื้อของแพงๆบ้างคือถ้านาฬิกาเนี่ยจะเป็นมรดกของคุณพ่อส่งต่อให้ลูกชายแต่กระเป๋าก็ควรจะเป็นมรดกของคุณแม่ส่งต่อให้ลูกสาวสรุปคือเราสบายสรุปก็เราได้หมดนะสรุปก็คือโคโค่ชาแนลเนี่ยค่ะตัวปั่นประวัติศาสตร์คราวที่แล้วเนี่ยโคโค่ชาแนลคิด Little Black Dress มาคู่กับกระเป๋าชาแนลกระเป๋าชาแนลก็มีรุ่นคลาสสิกรองเท้าส้นแฝดชาแนลด้วยนะอุ๊ยฮิตมากอันนั้นก็เป็นรองเท้าทรงบัลเล่ต์เหมือนกันตกลงนี่เป็นเจ้าแม่ประวัติศาสตร์เพราะว่าต้องยอมรับว่าโคโค่ชาแนลนี่นางเจ๋งจริงๆนะคะนางทำความแบบสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแฟชั่นสุดยอดจริงๆนะคะอันต่อมาสุดท้ายซึ่งควรมีคือเครื่องเพชรเครื่องเพชรเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจนะคะเครื่องเพชรเนี่ยนะคะถามว่ามันใส่ได้ทุก
เวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ชุดที่จะไปออกเดทดูหรูหราไปดินเนอร์ในโรงแรมใส่ได้จะไปสมัครงานเพชรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดูเรียบร้อยทางการใส่ไปงานศพถ้าไม่เวอร์มากก็ใส่ได้อีกเหมือนกันนะคะและจะใส่ของปลอมก็ได้แต่เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องของเครื่องเพชรเนี่ยค่ะในชีวิตจริงเนี่ยผู้หญิงเราแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่ของจริงกันหรอกจะมีชิ้นเดียวที่ได้เป็นของเราโดยครอบครองโดยสิทธิ์เราก็คือแหวนเพชรตอนที่ผู้ชายขอแต่งงานดังนั้นผู้ชายทั้งหลายคะถ้าดูอยู่ได้โปรดนะคะเวลาขอแต่งงานเนี่ยให้แหวนเพชรให้มันสมหน้าตาเรานิดนึงเพราะมันอาจจะเป็นเครื่องเพชรชิ้นเดียวที่เป็นของแท้ที่เราจะมีสิทธิ์ครอบครองแล้วพอพูดแบบนี้นะไม่โปรดแล้วพอเราได้เม็ดเล็กเราก็จะแบบตกลงหน้าตาควรให้อย่างสมหน้าตาเรานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแหวนเพชรนะเวลาขอแต่งงานที่แบบว่ายี่ห้อดีๆคาร์เทียทิฟฟานี่กล่องของแหวนเพชรเนี่ยนะคะก็จะมีความปรับปลื้มพอๆกับตัวเพชรเพราะผู้หญิงเราจะได้อวดเพื่อนฝูงว่าเราได้แบรนด์นี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าไม่มีความสามารถพอจะซื้อแบรนด์ดังไม่เป็นไรขอให้เม็ดน้ำงามเพชรแท้แล้วก็เม็ดใหญ่เพราะว่าเม็ดใหญ่ขอให้เป็นของจริงด้วยถ้าแต่งงานนะแต่ตอนนี้ก็ใส่ของปลอมไปก่อนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสามารถสวยได้คือตอนนี้เราวาดฝันแล้วแหวนเพชรส้มจะต้องใหญ่มากอะนะคะถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นให้สมหน้าตาใช่ไหมไม่คืออยากได้แบบนั้นหน้าตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะต้องติดเงินช่วยเขาด้วยนะคะจะได้เป็นแหวนเพชรชิ้นเดียวที่เป็นเพชรจริงที่เรามีก็ขอใหได้รับกันอย่างพี่นั้นมากระตุ้นความอยากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องดีๆแล้วเนี่ยที่ผู้หญิงเราทุกคนควรจะมีไว้โดยเฉพาะเครื่องเพชรนะเพราะว่าผ่านมา50 60หรือ100ปีเพชรไม่เคยเฉยถูกไหมคะไม่เอานะก็ควรจะมีนะคะอันนี้คือเรื่องดีๆที่ทุกคนควรมี10อย่างนี้รีบไปหาซื้อกันเอาไว้แล้วกันนะคะนี่ก็หมดเวลารายการเราแล้วโอ้โหรวดเร็วเนาะรวดเร็วเวลาแห่งความสุขและการเมาได้ผ่านไปเร็วนะคะก็จะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์กับรายการ Wisdom Lady วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Wisdom Lady